สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับกล้อง Ricoh GR3 ก็ตอนนี้เขาก็ได้ออกเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาก็จะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมา2อย่างเหมือน Ricoh GR3 HDF เลยนะครับก็จะมีตัวCustom White Balance C1 C2 C3 ขึ้นมาไว้สำหรับบันทึกไว้บาลานซ์ที่เราเซตไว้เอาไว้ใช้นะครับอีกอันที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นการย้ายโซน AF นะครับก็จะย้ายโซนได้ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์กันเท่านี้ครับสวัสดีครับ